ตาของท่านที่เกิดในวันอังคารในสัปดาห์หน้านะคนวันอังคารครับเลขเข้ามาได้ไพ่5ไม้เท้า5ไม้เท้าเนี่ยคนวันอังคารเนี่ยถ้าพูดมากปากมีปัญหาแน่เลย5ไม้เท้าแปลว่าเห็นไหมยืนถือไม้เท้าอยู่คนอื่นสงบนิ่งหมดเลยเป็นไพ่ที่จะต้องเล่นงานคนอื่นปากร้ายบางทีคุณพูดออกไปในคนอื่นเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บนี่ไม่ใช่เขาแฮปปี้นะไม่พอใจคุณนะนะครับระวังปากจะมีปัญหาก่อให้เกิดปัญหาได้ข้อที่1ข้อที่2คนวันอังคารจะทะเลาะกับคนในครอบครัวหรือคนรักคนใกล้ตัวเกี่ยวเรื่องของรายจ่ายเงินทองเป็นของนอกกายนะฮะอย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากและจะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยมี2ระดับระดับที่1วันอังคารที่มีปัญหาหนี้สินมาเนิ่นนานจะมีโอกาสที่จะมีหนี้เพิ่มเป็นหนี้นอกระบบคนที่ปล่อยเงินกู้หรือว่ามีทรัพย์นะจะถูกเบียดเบียนโดยมีคนมาขอยืมตังค์นะฮะระวังของหายระวังลูกน้องเกิงโกงตังค์นะสัปดาห์นี้คนวันอังคารค่อนข้างเครียดความดันขึ้นมดลูกอักเสบนะฮะอารมณ์นั้นนะธาตุไฟกับธาตุลมมันกระพือขึ้นมาทุกอย่างปัญหาทุกอย่างจะมากขึ้นตามอารมณ์ของคุณถ้าบันดาลโทสะลุแกโทสะมีปัญหาแน่สัปดาห์นี้ผมแนะนำให้เป็นวันจันทร์วันเดียวแล้วกันเพราะนั้นสัปดาห์นี้คนวันอังคาร1จะป่วยตัวเองนะป่วยกับเรื่องของความดันโลหิตหัวใจมดลูกนะระบบภายในสตรี2ระวังมีคดีความนะต้องอดใจไว้ไม่ทะเลาะกับใครคนในบ้านก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับนี่คือทนายถึงวันที่19มีนาแล้วกันขอให้ระมัดระวังนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการยิปซีพยากรณ์กับอาจารย์นกยิปซีดวงดาวได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ